การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านวิเศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งศาสนาเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเป็นของละเอียดเราพากันเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งถ้าหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยความแยกคายก็จะไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พากันกล่าวกันอยู่ทุกวันคือไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่าเรากล่าวแต่เพียงเปล่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพูดประธานประสงค์นี้นั่นมันเป็นอนุสติเป็นธรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบรวมจิตใจเราเป็นสมาธิและงาบเจสิ้นความหม่นหมองคือกองกิเลสต่างๆให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราเห็นเป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์ก็ปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดซ้ำๆซากๆกันถึงคุณพระรัตนตรัยเมื่อไหร่เราเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่แล้วผู้ที่เป็นสรณะคือพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าหากเราไม่รู้จักคุณของท่านโดยแท้จริงทราบซึ้งถึงจิตใจแท้จริงแล้วนั้นก็ยากที่จะรับเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนิกชนทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆทั้งๆที่เราเกิดขึ้นมาในร่มเงาของพุทธศาสนาในปกบุตรของเราก็ถือพุทธศาสนามานานแต่ทำไมจึงต้องพากันเปลี่ยนจิตใจไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเป็นสิ่งที่ควรคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่มั่นใจไม่ยั่งถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นยังไม่เต็มที่ยังอาจจะมีคนอื่นชักจูงและหมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพระรัตนตรัยทราบซึ่งเขาถึงจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วนั้นไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทางอื่นหมุนจิตใจกลับไปถือศาสนาอื่นได้นี่แหละจึงจำเป็นจะต้องพูดซ้ำๆซากๆคือเพื่อให้เข้าใจเราถึงคุณพระรัตนตรัยก็ถือให้มันจริงให้มันทราบถึงจิตใจจริง
จึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพระรัตนตรัยให้ทราบซึ่งถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแท้ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละดังเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบถึงเรื่องนิทานต่างๆครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชดอยู่มีคนได้ฟังเทศธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดประสาทศรัทธาเรื่องใสปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยขอเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวาโดยที่ไม่มีการบังคับนับถือโดยการเลื่อมใสใจจริงประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตผู้ที่นับถือจริงจังอย่างนั้นแล้วไม่มีใครหรอกจะมาหมุนกลับคือเปลี่ยนจิตใจให้ไปหลงไหลถือนับถือศาสนาอื่นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นจิตใจจะต้องเป็นพุทธมามุกะคือเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงความชั่วต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงพระตนไตรอันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตนที่นับถือเพื่อพระรัตนตรัยนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจเรื่องคุณพระรัตนตรัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้ก่อนที่จะถึงพระรัตนตรัยก็ต้องให้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเสียก่อนจะพูดถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นจงพากันจดจำกำหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันทราบซึ้งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอเนกที่เราพากันกราบไหว้และประณามคือกล่าวถึงพระคุณของพระองค์อยู่ทุกวันที่เรียกว่าธรรมชาวเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึง9ประการอรหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองบทที่2วิชชาจรณะสัมปันโนเป็นบทเป็นผู้มีวิชชาและจรณะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมและประพฤติสมกับความรู้ความเฉียบแหลมของตนถ้าจะพูดถึงเรื่องจรณะก็มีมากมายถ้าจะพูดถึงวิชาก็กว้างขวางแต่โดยสรุปใจความรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สละฉลาดสามารถรักษาตนคือชำระกิเลสภายในของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นผู้ดีนั้นหนึ่งเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับนั้นไว้ในเสื่อมสุขนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4สุขโตเป็นผู้ไปดีคำว่าไปดีไม่ใช่ไปอะไรหรอกหมายความว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไปเหนือร่องใต้ไม่ได้ไปเสียประโยช
พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อสะสมกิเลสผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดับสังฟังธรรมเทศนาเกิดภาษาทัศน์ท้าเรื่องใสตั้งแต่ปฏิบัติตนตามธรรมทั้งสองพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปลักช่อโกงขโมยหรือไปอาละวาดเพราะทุ่มเถียงคนใดคนจึงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปดีในที่นี้โลกวิทูพระองค์รู้แจ้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกคำว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงมัดทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดข้องโผล่พันเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์ไปเห็นนั่นรู้แจ้งโลกนั่นไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาสำรวจดูโลกพระทิศพระจันทร์พระอังคารแล้วไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งหลายมันมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายมันไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปผัวพันในเรื่องโลกทั้งสามนั้นจึงเรียกว่าโลกวิทูมีคำพีอีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพุทธเจ้าเรียกโลกคือว่าไปเที่ยวเรียบเลาะมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพุทธองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ได้45ปีที่ไหนจะไปเที่ยวเลาะโลกเรียบโลกไปจนตลอดรอดฟังไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการในซึ่งโลกทั้งสามเรียกว่าไปเที่ยวเรียบรอบรอบโลกนี่เว้ยโลกก็จึงเรียกว่าโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสาลัทธิสัทธาเทมุตสนาพุทโธลัทธิสัทธาเทมุตสนังเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนต่ำต้อยทรมานได้ด้วยธรรมะคนท่ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดคงหาวิธีทรมานอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจยาบังคับแต่ชักชวนด้วยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมานี่ปุริสาธรรมสารถีสัทธาปุริสาธรรมสารถีสัทธาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดทั้งเทพพระบุตรเทวดาอินพรหมพระองค์ก็สั่งสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทโธจึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพัฒนาเบิกบานไม่เศร้าหมองถ้าพูดกันตามภาษาว่าแล้วบ้านเราก็เรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะกิเลสสันดานของพระองค์ไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุปลุกโป่งหมดและไม่ติดไม่ผัวพันอันนี้จึงเรียกว่าพุทโธผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้แจกเพื่อแจกธรรมคำสอนของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ทั้งไม่ได้ผงแหนแจกเหล่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมให้ทั่วถึงกันหมดเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าท่านแจกมาถึงพระองค์ไม่มีพระชนชีพอยู่ก็ตามแต่ธรรมะยังแก่มาถึงพวกเราได้คนละนิดได้หน่อยพากันมา
ลักมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติทำตามจนได้ความเบิกบานหันษามีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนแจกจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วยพระองค์เองแต่มีคนนำสืบมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าพุทโธไอ้เรียกว่าพระควาผู้แจกจ่ายลองคิดดูสิพระคุณของพระพุทธเจ้าของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหมมีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรหังสมาอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสจริงของเรามันไกลได้พอปานใดที่มีอยู่ในตัวของเราเราไกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลจากกิเลสมาขนาดไหนแล้วเรารู้ได้ในตัวของเราคำว่ากิเลสในที่นี้นั่นใครก็พูดได้ทุกคนได้ตัวกิเลสที่แท้จริงนั่นมันเป็นยังไงและพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรขอให้คิดดูตรงนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องดองในสันดานนั้นมักหมมอยู่ในสันดานคำว่าเศร้าหมองนั้นมันเราเห็นได้ยากเราถือความเศร้าหมองเป็นการของเป็นความผ่องใสเราเห็นเครื่องดองที่มักหมมนั้นเป็นของอร่อยคำว่าเครื่องดองของมักหมมนี้นั้นโดยความจริงแล้วเรียกว่าเป็นทิพย์แต่เราเข้าใจเป็นของอร่อยอร่อยนี่มันเข้าใจทิพย์ถึงกลุ่มนี้จริงยากที่จะเห็นตัวกิเลสหากพูดเป็นตัวข่าวนี้ความโลภเกิดขึ้นในใจทำให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มมีน้อยก็อยากได้มากมีมากก็ยังอยากได้ให้มากๆยิ่งขึ้นไปในผลที่สุดมันมีอิ่มมีพอมีเต็มความอยากทำให้ใจเศร้าหมองคือจิตใจไม่ผ่องใสนี่ความอยากมันห่มห่อให้มืดตื้อไม่มองเห็นพระรัตนตรัยก็เพราะความอยากนี่แหละไม่มองเห็นคุณพระเจ้าก็เพราะความอยากนี่แหละนั้นปกปิดห่มห่อไว้แล้วถือที่ว่าถ้ามันมีความอยากแล้วก็จืดชืดจิตใจของคนเรานะไม่มีความอยากแล้วจืดชืดนี่จึงว่าเห็นกิเลสเครื่องสมองเป็นของผ่องใสถ้าหากเราทะเยอทะยานดิ้นล้นอยากได้นอนอยากอันนี้ค้นขวายแล้วหมายถึงมันเบิกบานจิตใจผ่องใสอาการทะเยอทะยานคำว่าเครื่องสมองหรือว่าคำว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นมันดองอยู่ในใจตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคือความอยากมันซึมซ่าอยู่ภายในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่าความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทำนาไปเห็นดินราบราบมีน้ำชุ่มชื้นคิดถึงอยากจะทำนาพวกข้าเลี้ยงโคเลี้ยงโคนมเลี้ยงกระบือเห็นเช่นนั้นเขาอยากจะทำสนามหญ้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้ขายคนที่ชอบทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทำสวนอันนี้เรียกพวกเข้าป่าอย่างน้อยที่สุด
แม่ครัวเข้าป่าเห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเห็นหน่อไม้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพรู่ออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีขึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าเลยลืมมืดลืมค่ำนี่เราเรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดานนี่ว่าความโลภว่าจะเฝ้าความโกรธสานี้เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธก็หาว่าคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วไหนดูว่าถ้าแสดงท่าทีปฏิกิริยาถึงขังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธไม่รู้จะกรอบเขาเลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีในทางธรรมพระพุทธเจ้าทั้งสองโกรธนั่นคือไฟมันไหม้ขึ้นมาในหัวใจตัวพ่อมาเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าเหมือนกับไฟไม่ต้องอื่นไกลละไฟนั่นน่ะมันก็หัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่ขีดมาสักอันหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเอามาขีดคือกระทบกับหน้ามันพอกระทบปั๊บเขาเท่านั้นน่ะติดเขาจ้าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นจ้าแล้วก็สว่างออกมากระติกก้านมันไม่ก้านก็ไม่ก็ถ้าหากเราไม่ทิ้งก็ไม่ถึงมือหากว่าตกใส่กองขี้ยาขี้เหงื่ออย่างเยื่อเสี้ยวฝอยต่างๆลุกโผล่ขึ้นมาไม่บ้านไม่เรือนไม่กี่การเดียวรอดทั้งไม่บ้านไม่เมืองก้มโกรธไปฉันหน้าเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็เกิดความโกรธจึงเรียกว่าฉุนคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองอางจองฐานโรคทั้งหลายที่เกิดสงครามกันทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โรคจะเจ็บหายตายจะเป็นหมื่นๆแสนๆเป็นล้านๆก็เพราะเรื่องความโกรธซึ่งไม่ยอมละมานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสเพราะโกรธขึ้นมาที่แรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความขึงขังตึงตังคนไม่มีกำลังเลี้ยวแรงก็แสดงเป็นของมีกำลังเลี้ยวแรงคือเนื่องจากเลือดมันฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพับลงไปเลยมัดกำลังเลี้ยวแรงคนที่โกรธมากๆก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆพอหายจากโกรธนอนปุ๊บเลยเงียบมันเหนื่อยมันเผาถ้าจะว่ามาเปลี่ยนมันก็ของภายนอกไฟไหม้ป่าพอหมดเชื้อเท่านั้นน่ะดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดไปไม่ตามหาจังนั้นยังเหลือแต่เท่าคนเราก็ยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียพอหมดจากความโกรธยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียนี่แหละจึงว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีพระเจ้าเห็นว่าเป็นโทษแล้วถือเป็นความดีมันกรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าเป็นของดีหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษยากความหลงละครั้ง
าติความหลงมัวเมาติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นของดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางแค่ตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมามันก็ไม่เกิดรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามเรารักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างหนึ่งแต่เป็นรถเป็นลาก็ตามเป็นบ้านเป็นช่องเป็นเรือนเป็นทางอะไรก็ตามไปรักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมั่นในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวก็ช่างถ้าไม่มีความรักคล้ายๆคนใจจืดแต่ความรักก็น่าเป็นเครื่องผูกมัดทำให้ความรักแต่ความรักผูกมัดนั่นแหละทำให้ประพฤติชั่วเลวไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดเจตประการต่างๆเกิดจากความรักยอมสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปศึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอาสาฆ่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่ทองก็เอามาเลี้ยงฝั่งเลี้ยงทองและเพราะเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ความหนักยอมสละความดีอยู่ดีดีไม่ยอมคือว่าเกิดจากความรักจึงค่อยยอมทำความชั่วอันนี้เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากกระทาจากการคู่รักล้มตายหายสูญแล้วได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกเขาถือว่าไม่อะไรอาภรณ์เขาถือว่าไม่รักไม่ใคร่กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงแล้วทอดทุระปล่อยวางไม่จึงค่อยเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากข้อทุระปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันปิดทำคำสอนพระเจ้าไว้ไม่เห็นตามเป็นจริงตัวอย่างบางลัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือและปู่ย่าตายทวดพี่น้องญาติวงที่เรานับถือเคารพนับถือบูชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องห่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้แต่อย่างพวกจีนเนี่ยธรรมเนียมของเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวให้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อนมากที่เป็นญาติพี่น้องร่วมให้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปลองหายเป็นหมู่หมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องความเมานี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่ฉะนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาเราเลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขาดูถูกก่อนเป็นผู้หญิงไม่รู้จักเมาไม่จักดื่มหรือเขามาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดื่มเบียงเก่งกว่าผู้ชายเขาไม่ว่ากันละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าผู้หญิงเสร็จแล้วถ้าผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยะอันนี้แสดงว่านิยมความเมานับถือความเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงมานี้ทั้งสามข้อคือว่าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าสละเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านได้เป็นคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์ดีอยู่ตราบใดไม่เห็นชัดตามเป็นจริงตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะละก
ิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้ได้ให้เบาบางลงไปละไม่หมดก็ดีจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตนว่าอ๋อธรรมะของผมสอนถูกของจริงเสียดังความโลภเกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ทะเยอทะยานอย่าให้เขาผ่านจิตใจของตนอย่าให้ปกปิดจิตใจของตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ทะเยอทะยานที่โดนเด็ดของเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตนของตนหากว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านละได้จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยครั้งพุทธกาลเขาก็เคยยกโทษพระเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่รู้จักอยากได้เรียกว่าคนด้านไม่ใช่ในสมัยนี้ยกโทษพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรักจักโกรธเรียกว่าคนด้านคนรักคนโกรธดังอธิบายมานั้นเป็นเหตุใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบิกบานหายไปจากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามาละสมโกรธเอาสมมติว่าเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรจะกระทบกระเทือนไม่มีใครจะมาต่อว่าต่อล้อต่อเสียงไม่มาเหยียดหยามดูถูกทั้งมาเจ็บทั้งน้ำใจตลอดวันค่ำตลอดคืนรุ่งเรามาสาวโบสถ์เราจะไม่มีความโกรธเดือดร้อนอะไรวุ่นวายขึ้นมาเลยจะอิ่มด้วยปีติในการที่เรามีคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่คือศีลห้าศีลแปดในความโกรธนั้นมีขึ้นนี่เราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปบ้างหรือว่าอยู่ในวัดนี่ก็ช่างมีคนใดมาพูดกระทบกระเทือนให้เดือดร้อนให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีความโกรธเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบทุกข์สบายอันนี้ตัวอย่างจะเห็นได้ง่ายว่าความโกรธของเราหายไปเราจะได้รับความสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งไปถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านมีโกรธเอาจริงจริงจังละใครจะกระทบก็ไม่มีโกรธซะเลยจะเยือกเย็นทั้งขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะละความโกรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของง่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญามีวิชารอบรู้ด้วยเห็นสัจจะตามเป็นจริงเช่นว่าเขาโกรธเป็นเรื่องกิเลสของเขาเรามีดีๆอยู่เราไม่โกรธเราไม่มีโทษมีภัยเขาโกรธจะเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าเราไม่ดีเราดีอยู่ต่อพระพุทธองค์มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรักษาตนได้ไม่มีความชั่วเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเรามาพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาของพระองค์อย่างลึกซึ้งนะโอ้ปัญญาสามารถระงับดับความโกรธเสียได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธเรามีปัญญาอย่างนี้เองความจริงพระองค์มีความเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมจะรวมได้ว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์แล้วจะเห็นพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยย่นย่อเรียกว่าวิสุทธิ์ว่าปัญญาคุณและวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายแหละที่อธิบายมาถึง9มี
อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวมรวบรวมลงในสามพระคุณนี้คือส่วนของพระองค์สองได้แก่ปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสามารถเห็นชัดตามเป็นจริงในเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งหมดแล้วจะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธ์ทุกขันธ์ของผมให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเป็นของส่วนของพระองค์ธรรมะเป็นธรรมดาคุณงามคนดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วจะอดเผื่อแผ่คนอื่นไม่ได้อย่างเราทำบุญสุนทานแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็อดจะบอกคนอื่นไม่ได้เรียกว่าเป็นของไม่มีห้องแหนพระพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระสันดานของพระองค์บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห่วงของกองกิเลสบาปธรรมเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกรุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่นจึงรวมความเรียกว่าสามคุณสามพระคุณนั่นน่ะมารวมเป็นส่วนของพระองค์สองเบื้องต้นคือปัญญาคุณบริสุทธิคุณและก็ส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิจารณากันจริงๆจังจะไม่ทราบซึ้งถึงใจของเราเลยถ้าหากพวกเราพิจารณากันจริงๆจังแล้วกราบถึงพระพุทธเจ้าพระคุณพระพุทธเจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณและก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองอ่ะพระธรรมครั้งสองพระองค์อ่ะที่สอนให้เราละชั่วทำดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลายจะมาปรากฏชัดในขณะที่เรากราบเห็นชัดเห็นจริงคือในขณะที่เรากราบจิตใจจะเกิดซาบซึ้งปราบปลื้มปีติยินดีอีบอกกิ่มใจในขณะที่เรากราบถ้าทำที่มาปรากฏในที่นั้นเลยแล้วก็จะกราบทั้งที่สามจะระลึกถึงพระอริยสงสาวกที่ท่านดำรงความบริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านนำศาสนามานั้นจะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพระกรุณาคุณคือว่านำศาสนามาเผยแพร่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นดำเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมนั่นแหละเป็นหนทางให้พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้แค่คุณคือว่าปัญญาคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในพระอริยสงฆ์พระวิสุทธิคุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์คล้ายๆกันท่านนี้จะทำเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์มีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้ชื่อว่าเป็นของสูงสัทธัมโมพระลูกาตัพโหพระธรรมเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนำมาสอนพวกเราเรียกว่าธรรมะเป็นนิยานิกธรรมนี่พูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงในภายในใจของตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละในทำความชั่วมัวเมาประมาทสามารถที่จะดำรงคุณงามความดีตลอดชีวิตชีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ไพศาลโดยหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจงพากันนึกน้อมเอาพระคุณนี้มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่มจ้าขึ้นในใจของตนแล้วตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนไปตามนัยยะที่แสดงมาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลให้เกิดความสุขสำนานตลอดกาลเดือดสุดกาลเลยทีนี้ก่อนนั่งภาวนาที่ทำความสงบแล้วกำหนดเอาพุทโธพุทโธ
หรือกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ควบคู่กันไปทั้งสองก็ได้ทำกิจกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้มาอยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปฏิกรรมอยู่นั้นต้องทำจิตให้กล้าหาญเด็ดเดียวจริงๆไม่สักแต่ว่าพุทโธเฉยจะไม่เป็นการภาวนาจิตจะส่งสายไปมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายในคำลำคาญมันจะกลายเป็นพาวันไปคิดเมื่อตั้งจิตเด็ดเดียวคล้าหาญลงไปแล้วคือหมายความว่าตั้งต่อพุทโธจริงอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่มารบกวนแล้วจิตก็จะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวซึ่งมีพุทโธเป็นจุดอันหนึ่งนั่นเลยจึงจะถึงจุดเบื้องต้นของการภาวนาสมาธิไม่ตั้งสติกำหนดอย่างนั้นไปให้มั่นคงให้จิตอยากเห็นโน่นเห็นนี้หรืออยากให้เห็นพระบุตรเทวดาอินพรหมหรือเห็นอะไรต่างๆก็ตามเถอะเดี๋ยวสมาธินั้นจะเสื่อมเวลามันจะเป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองของมันตั้งหากใครจะแต่งเอาไม่ได้การแต่งเอาไม่เป็นสมาธิสมาธินี้ถ้าแต่งเอาได้คนทั้งโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสมาธิเหมือนกันหมดจะเป็นของอัตจันอะไรของเกิดเองเป็นเองนี้เป็นของหายากเบื้องต้นขอให้ตั้งใจรักษาสติอย่างเดียวในนามเย็บเป็นสมาธิคือมันรวมเป็นเอกตาจิตเอกตารมมันหักเปลี่ยนเองเมื่อเป็นเองมันต้องละสิ่งหวงมดไม่มีเหลือในที่นั้นมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันยังคนลงเป็นอันเดียวนี่แหละวิธีหัดสมาธิต้องตั้งใจกันทำกันนั่งภาวนากันเถอะคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์อันเดียวเช่นชีวาสติเราเรียกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแม้ทั้งเป็นคำบริกรรมภายในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องอ